ช่วงนี้ฟ้าใสาแดดสวยน้ำทะเลดีคนไทยก็มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็รวมถึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีรอยยิ้มมีความเป็นมิตรนะคะแล้วก็รวมถึงอีกหลายที่ทีเดียวอีกหลายอย่างคะ่ะที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยตัดสินใจที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยครับเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะยก,ยก,ยกตัวอย่างอย่างเช่นเนี่ยเพจ the state time เนี่ยเขารวบรวมมานะครับแต่ว่าเป็นข้อมูลจาก อาจารย์ดรเสรีวงมนธาเขาจัแนกมาวันนี้มี1 4ข้ออย่างน้อยนะทันทีนึกได้เนี่ยที่ต้องร้องอ๋อเมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวไทยหนึ่งเช่นเราเนี่ยติดท็อปเททั่วโลกเลยที่นี่จมาเที่ยวคือจัดอันดับเมื่อไหร่เนี่ยประเทศไทยต้องติดอันดับอย่างนี้ไม่ใช่ท็อปเทแล้วนะคุณณิยาท็อปไฟแล้วหลายๆหลายๆหลายๆการจัดอันดับเนี่ยเราขึ้นติดหนึ่งใน5แล้วนะครับสองวัฒนธรรมเด่นที่7ของโลกที่2ของเอเชียและที่1ของอาเซียนนี่จัดอันดับล่าสุดนะครับ สวรรค์แห่งสตรีทฟู้ดต้อนรับเป็นมิตรนะแม้แต่กลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นเพศทางเลือกนะครับบ้านเราก็ถือว่าเป็นสวรรค์เหมือนกันนะฮะศูนย์กาลางโรงพยาบาลและสปาเนี่ยพวกตะวันออกกลางมาใช้บริการเราเยอะเลยนะโรงพยาบาลดังๆในกรุงเทพนี่รอบๆโรงพยาบาลนี่นะไปเดินนีึกว่าเดินอยู่อลับนะร้านอาหารขึ้นภาษาอรับภาษาอาบราอาบิกเต็มไปหมดเลยแล้วสปานว่ไทยนี่<อ>ก็ชื่อก้องโลกค่ะนะ พระบรมมหาราชวังติดท็อปเทนของวังที่มีคนเข้าชมมากที่สุดกทมเป็นเมืองนักท่องเที่ยวนิยมอันดับหนึ่งเป็นเวลา3ปีซ้อนคือหลายปัจจัยเลือกเอาหงอาหารอะไรต่างๆด้วยนะครับนี่แหละไม่เชื่อไปถามคุณรัศเซลโคดูนะ <c oughs> <า>ยืนยันถามในาพลแม็กซิมัสกับผมดูเขาก็ยืนยันมาแล้วว่าไทยแลนด์นี่สุดยอดจริงๆอเมซิ่งไทยไทยแลนด์จริงๆนะคะ